ฉันเป็นคนเกาหลีฉันสร้างทิปคอยเพื่อสร้างโลกที่ทุกคนในโลกสามารถร่ำรวยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ฉันสร้างทิปคอยสำหรับคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาที่มีเงินกินน้อยกว่า1ดอลลาร์ต่อวันฉันเป็นตัวแทนของมูลนิธิเคเดียคอยและทิปคอยคนที่คุณเห็นตอนนี้คือ 1.5 พันล้านคนในอินเดีย550ล้านคนในปากีสถานและอินโดนีเซียมีผู้คน 4,000 ล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วโลกฉันมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมอินเดียอินโดนีเซียและปากีสถานนั่นคือเหตุผลที่สมาชิกทิปในทั้ง3ประเทศกำลังขุดทิปคอยอย่างแข็งขันผู้คนในประเทศที่มีประชากร 2.1 พันล้านคนจากจำนวนประชากร 7 พันล้านคนของโลกกำลังเคลื่อนไหวล่วงหน้าเพราะพวกเขารู้ว่าทิปคอยจะเป็นเงินที่มหาศาลเร็วๆนี้จะขยายไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาอย่างรวดเร็วทิปคอยจะเป็นเงินก้อนโตการเชื่อมต่อกับเคเดียคอยและทิปคอยฟาวเดชั่นเป็นวิธีที่ดีในการร่ำรวยมูลนิธิเหรียญช่อโกงไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฉันสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกฉันจะเปิดเผยการสื่อสารข้อมูลของฉันบน YouTube และ Woodzip AdNower ทุกคนที่เชื่อมต่อกับฉันจะรวยหากคุณเชื่อใจฉันและเข้าร่วมกับเราคุณจะรวยอย่างไม่น่าเชื่อและหากคุณสมัครสมาชิกกับฉันคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเงินทุกวันผู้หญิงคนนี้ละทิ้งอินสตาแกรมเหตุใดเธอจึงละทิ้งอินสตาแกรมและย้ายไปที่ทิปชาวเกาหลีจ่ายเงินเพื่อขุดเหรียญทิปเหรียญที่ขุดโดยชาวเกาหลีปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่$5.50 ต่อหุ้นแต่ต่างชาติขุดให้ฟรีมูลค่าของเหรียญที่ขุดได้ต่อวันปัจจุบันอยู่ที่$5.50 อย่างไรก็ตามหากมีผู้คนทั่วโลกเข้าร่วมการขุดฟรีมากขึ้นมูลค่าของแพลตฟอร์มทิปจะเพิ่มขึ้นและมูลค่าของเหรียญที่ขุดได้ในปัจจุบันจะระเบิดจาก $5.50 เป็น $100และหากมีคนเข้าร่วมมากขึ้นมันจะระเบิดเป็น $1,000หากมีผู้คนจำนวนมากทั่วโลกเข้าร่วมในแพลตฟอร์มทิปนอกเหนือจากเหรียญแล้วหุ้นจะถูกจัดเตรียมตามจำนวนเหรียญที่ขุดได้รูปภาพหนึ่งภาพที่อัพโหลดไปยังแพลตฟอร์มทิปเกี่ยวข้องโดยตรงกับเงินคุณคิดอย่างไรเธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและฉลาดมากเงินเวลาเหรอ Facebook Instagramทวิตเตอร์เป็นการสิ้นเปลืองเงินเธอออกสกุลเงินของเธอเองที่เรียกว่าทิปคอยและสามารถพิมพ์เงินได้อย่างบ้าคลั่งเธอมีความสุขทุกวันและใฝ่ฝันที่จะเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเหตุผลก็คือเธอรู้อนาคตของแพลตฟอร์มทิปและพลังระเบิดของแพลตฟอร์มต่อมาเธอฝันว่าทิปจะจดทะเบียนใน US Nasdaq และ KOSPI ของเกาหลีเหรียญทิปเป็นเหรียญเกาหลีที่สร้างโดยชากวานซองหากคุณเป็นคนที่รักษาสัญญาคุณสามารถเป็นเจ้าของบิตคอยน์ในอนาคตด้วยเหรียญทิปและร่ำรวยได้สุดท้ายนี้ผมจะเล่าถึงวิธีรวยอีกวิธีหนึ่งถ้าจะลงทุนด้านการเงินก็ลงทุนในหุ้นเกาหลีฉันเป็นอัจฉริยะด้านการลงทุนดูช่อง YouTube หลักของฉันช่องหลักบันทึกอัตราผลตอบแทนในวิดีโออัตราผลตอบแทนของหุ้นที่ฉันลงทุนคือ 1,000% เป็นอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงฉันคัดลอกบัญชีหุ้นของฉันลงใน PowerPoint แล้วอัพโหลดหากคุณไม่รู้ภาษาเกาหลีในช่องหลักของฉันจ้างคนเกาหลีมาเป็นล่ามให้คุณสักวันฉันเป็นอัจฉริยะด้านการลงทุนที่ทำเงินได้มากมายเกาหลีเป็นประเทศที่เติบโตเร็วมากการลงทุนในประเทศของรถไฟฟ้า BTS ให้ฉันให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเงินเป็นจำนวนมากYou might want to check that out.
굉장히 강력한 지지저항 구간이죠. 여기 한번 제가 긁어보면, 야, 여기에 막혀서 그냥 어쩔 줄을 몰라 하다가 뚫는다 했다가 지지 왔다리 갔다리 이 구간을 계속 반복했습니다. 이 기간이 어느 정도 되냐면 대략 200일 정도, 207일. 거의 7개월간을 이 구간을 함께했습니다. 정말 지루한 시간이었죠. 이 구간 혹시 기억하시나요? 아, 이때가 블랙록이 ETF 신청하고 이야! 끝났다. 드디어 이렇게 왔구나 하면서 그냥 시장이 뜨겁게 반응했는데 뭐 안 되나? 개인적인 셀러가 말을 안 듣나 보네 하면서 시들시들 하락하고 올라가려다 말고 그러다가 굉장히 이렇게 암울했던 기간이 있었습니다. 이때 굉장히 힘들었고 앞이 보이지 않는 그런 암울한 시간이었습니다. 그런데 이때 아무렇게 못하잖아요. 이런 기간이 있었다. 하지만 결국은 이렇게 발길을 찾아갔습니다. 지금 시장의 분위기가 딱 이때 분위기예요. 여기 오셨어요. 그런 분위기입니다. 그리고 여러분들의 댓글을 보면 지금 어떤 분위기냐면 여기 분위기입니다. 여기 2022년 FTX 사태 터지면서 완전히 찌그러져 있을 때 그때 뭐 비트코인 10,000달러 간다. 3,000달러 간다. 제 영상에 매일매일 댓글을 달아주시던 분이 계셨습니다. 주아님, 희망만을 놓치지 말고 있는 사실 그대로 좀 알려주셔야지. 왜 자꾸 희망 얘기만 합니까? 실제 상황 정확하게 파악하고 객관적인 분석하시고 알려주세요. 그래서 아주 제가 어쩔 수 없이 이런 분석도 있다 하고 3,000달러 가는 그런 시나리오까지 소개한 적이 있었습니다. 지금 제 댓글을 보면 분위기 딱 이래요. 시즌 종료다. 끝났다. 3월달이 고점이었다. 이제 떨어지는 일만 남았다. 이렇게 이야기하시는 분들이 참 많이 계십니다. 시장의 분위기는 지금 이 분입니다. 아니면 이 분입니다. 참. 자, 다음 주까지 아니고 이번 주에 수요일을 어떻게 될까요? 여기 지켜낼까요? 아시는 분 댓글 달아주시고 저는 몰라요. 이 시장의 흐름을, 가격을, 시세를 움직이는 그런 세력들이 있겠죠. 만약에 마운트북스 물량 풀면서 독일 정부가 타이밍 잡아서 그때같이 매도를 하고 미국 정부까지 매도를 하면 되겠어요? 당연히 여기 뚫리겠죠. 그런데 뭐 서로 조율이 안 되고 마운트북스 물량 쭉쭉쭉 풀리다 말고 나눠져서 풀리면 뭐야 별거 아니네? 그래서 그냥 반대하는 겁니다. 어떻게 될지 우리